การน้ำท่วมล่าสุดในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชก็นอกจากจะกระทบกับชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วค่ะยังส่งผลกระทบต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดด้วยทำให้วันนี้ต้องปิดบริการชั่วคราวค่ะส่วนสถานการณ์น้ำโดยรอบตัวเมืองก็พบว่าตอนนี้นั้นลดระดับลงแล้วค่ะชาวบ้านชุมชนบ้านหนองแตนตำบลนาสารอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชชี้ให้เห็นบ้านของเธอค่ะที่กำลังถูกน้ำท่วมแล้วน้ำก็เริ่มไหลเชี่ยวจนต้องตัดสินใจอพยพออกจากบ้านไปอาศัยพื้นที่ใต้สะพานลอยซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำเป็นที่พักชั่วคราวค่ะเพื่อที่จะนอนพักผ่อนก่อไฟทำอาหารและเลี้ยงวัวหลายสิบตัวและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่พวกเขาจะต้องอพยพมาอยู่ที่นี่ค่ะปีเลยมาอยู่นี่ในปีที่บ้านมันเร่งมาเร่งว่านี่เดี๋ยวปีนี้เตรียมตัวทันว่าผัวนำเขียมเอฟแล้วก็ลงมือนี่เลยปีก้อนนู้นปีที่ผ่านมานี่ทำว่าเป็นห่วงมันมาไม่ได้ไอ้นู้มั่งไอ้นี่มั่งปีนี้ปิดตู้มาเลยลงรักควยเลยมาเลยขณะที่วัดหนองแตนก็ถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันค่ะทำให้ชาวบ้านที่มาร่วมงานศพจะต้องใช้เรือสัญจรไปมาแทนเพราะว่าระดับน้ำนั้นค่อนข้างสูงค่ะแต่ล่าสุดวันนี้ก็พบว่าระดับน้ำในชุมชนบ้านหนองแตนรวมทั้งชุมชนมะม่วงตลอดซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำในอำเภอพระพรหมลดระดับลงอย่างต่อเนื่องค่ะระดับน้ำในคลองท่าดีลดสู่ปกติแล้วเลยพื้นที่รองรับน้ำก็ไม่เยอะครับน้ำตรงนี้จะไหลไปที่ไหนต่อยังไงน้ำตรงนี้จะไหลเข้าถ้าคลองมะม่วงตลอดจะไปสู่คลองท่าเรือแต่ถ้าด้านหลังจะไปลงคลองกูไปหน้าโรงพยาบาลมหาราชครับตรงนั้นเป็นยังไงบ้างครับตรงนั้นด้านหลังก็ปกติครับตอนนี้ประมาณน้ำประมาณ1เมตรครับด้านหลังจะเยอะกว่าด้านหน้าเพราะว่ามันต่ำกว่าแบบนี้น่าจะใช้กี่วันคะถึงจะแห้งประมาณพรุ่งนี้เช้าก็หมดครับส่วนบรรยากาศภายในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชก็พบว่ามวลน้ำจากคลองคีรีวงศ์ที่มาจากต้นน้ำเทือกเขาหลวงไหลมาถึงตัวเมืองตั้งแต่เมื่อคืนนี้ค่ะทำให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำหลายชุมชนโดยเฉพาะถนนเลียบทางรถไฟในตำบลโพเสด็จที่ยังคงมีน้ำท่วมขังรถยนต์ต้องสัญจรอย่างระมัดระวังค่ะและเช้าวันนี้ก็มีชาวบ้านต่างแวะเวียนเข้ามาสังเกตการระดับน้ำท่วมบริเวณนี้เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมค่ะขณะที่สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งปกติใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการตรวจหาเชื้อเชิงรุกโควิด-19ก็ถูกน้ำท่วมจนต้องปิดบริการชั่วคราวค่ะเนื่องจากบ้านพักของเจ้าหน้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งหมดและขอให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต้องการตรวจหาเชื้อเชิงรุกนั้นติดต่อโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงแทนค่ะและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ชุมชนมะม่วงตลอดค่ะในตำบลนาสารอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่นี่เองก็จะเห็นว่ายังคงมีระดับน้ำท่วมอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าลดระดับลงแล้วอย่างต่อเนื่องค่ะรวมทั้งสภาพอากาศก็ไม่มีฝนมาเพิ่มเติมค่ะหลังจากนี้จึงคาดว่าใช้เวลาประมาณ 1-2 วันค่ะที่น้ำจะลดระดับแล้วก็แห้งลงได้ค่ะ